โซล่ารูฟท็อปติดดีไหมค่าติดตั้งแพงหรือเปล่าใครๆก็ติดได้ใช่ไหมแล้วใช้ไฟฟรีหรือเปล่าต้องขออนุญาตใครไหมคุณผู้ชมคะหลายบ้านบ่นว่าโอ้โหค่าไฟแพงเหลือเกินนะคะแล้วก็มองหาเรื่องของการติดตั้งโซล่าเซลล์การหาพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยว่าไปติดยังไงซื้ออุปกรณ์ที่ไหนเราต้องขออนุญาตหรือเปล่ามันยุ่งยากมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะถ้าอยากจะติดโซล่าเซลล์เนี่ยก่อนอื่นเราต้องทำอะไรก่อนเลยอันดับแรกเลยถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าบ้านเราโดยให้ผลิตจากโซล่าเซลล์อะค่ะครับก็ถ้าเราต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับจากการใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะๆนะครับหนทางที่ดีที่สุดก็คือเราก็ต้องผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใช้เองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใช้เองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นช่องทางที่สามารถทำได้นะครับแล้วก็ราคาไม่สูงเกินไปแล้วนะครับถ้าเราสนใจที่จะบอกว่าเราต้องการที่จะลดค่ากระแสไฟฟ้านะครับจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเราก็สามารถจะเลือกการติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับบนหลังคาบ้านเราซึ่งขนาดทาวน์เฮาส์ก็สามารถจะทำได้ติดได้เหมือนกันติดได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเราบอกว่าเรามีการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันเช่นเรามีการคนอยู่บ้านแล้วก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเปิดเครื่องปรับอากาศใช้งานนะครับหรือมีการรีดผ้านะครับใช้ปริมาณไฟเยอะๆอันนี้ครับก็เหมาะในการที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้ามาใช้เองครับคราวนี้เราต้องขออนุญาตหรือเปล่าคะครับถ้ากรณีที่เรามีการใช้ไฟของการไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเวลาเราจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตจากการไฟฟ้านะครับเพราะว่าเวลาเราผลิตไฟฟ้ามาได้เราต้องจ่ายเข้าในระบบไฟฟ้านะครับมีส่วนหนึ่งแน่นอนว่าเราจะใช้ได้แต่อาจจะส่วนหนึ่งที่อาจจะเหลือจากที่เราใช้ก็จะไหลเข้าไปในระบบของการไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยนะครับของระบบไฟฟ้านะครับก็ต้องแจ้งการไฟฟ้าให้รับทราบและต้องขออนุญาตนะครับว่าเราจะมีการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเรานะครับซึ่งสามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเขตของการไฟฟ้าโดยภาคเราที่มีอยู่ทั้ง12เขตทั่วประเทศได้เลยนะครับมันยุ่งยากไหมคะโอ้โหบางคนบอกว่าไปติดต่อหน่วยงานทีนึงเนี่ยใช้เวลาเป็นวันเลยยุ่งยากไม่ยากครับไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าจากนโยบายของรัฐบาลนะครับในตอนนี้ที่ออกมาว่าต้องการที่จะให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายนะครับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีการผลิตไฟฟ้าจากโซล่ารูฟท็อปเนี่ยขึ้นมาใช้เองเพื่อเป็นแบบค่าใช้จ่ายวันขั้นตอนต่างๆเนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายไม่ว่าจะการไฟฟ้าส่วนวิภาคก็ดีหรือการไฟฟ้านครหลวงก็ได้มีการเตรียมการในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสนใจที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปก็คือพอขออนุญาตเสร็จแล้วเราต้องนำเอกสารหลักฐานอะไรมาไหมว่าอย่างเช่นเราจะติดตั้งเนี่ยเราออกแบบอะไรไว้เรื่องของการเดินไฟเดินอะไรในบ้านเลยอันแรกเราก็ต้องดูในโครงสร้างที่จะติดตั้งโซล่าเราเนี่ยครับว่าหลังคาบ้านเรามีความมั่นคงแข็งแรงไหมนะครับถ้าเรามีความรู้เองเราก็ดูได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็สามารถที่จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาเห็นไหมครับว่าสภาพหลังคาบ้านเราเนี่ยมีสามารถที่จะรับน้ำหนักจากโซล่าเซลล์ได้หรือไม่ซึ่งปกติโซล่าเซลล์พวกนี้ก็น้ำหนักไม่เยอะนะครับหลังจากที่เราดูโครงสร้างของหลังคาว่าสามารถที่จะรับน้ำหนักได้แล้วเราก็ต้องมีการออกแบบนะครับซึ่งอาจจะต้องอาศัยวิศวกรหรือผู้มีความรู้นะครับมาออกแบบว่าเราจะติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับสักกี่แผงนะครับได้สักกี่แผงแล้วก็มีปริมาณที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอที่เราจะใช้งานได้นะครับซึ่งการขั้นตอนเวลาไปยื่นกับการไฟฟ้าส่วนภาคสิ่งที่การไฟฟ้าส่วนภาคต้องการก็คือ1ก็คือแบบแปลนซึ่งจะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราบอกว่าเราหาช่างไม่ได้เราจะให้ทางการไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินการให้อันนี้ทางการไฟฟ้าเราก็มีบริการอ๋อได้ใช่ไหมได้ฮะเราก็มีวิศวกรนะครับไว้ให้บริการนะครับซึ่งเป็นวิศวกรในที่อยู่ในภาคส่วนของที่งานรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับรวมทั้งบริษัทลูกของเราก็คือ PEN Com ก็ให้บริการด้านนี้อยู่ด้วยโอ้ดีเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานด้วยแล้วแถมยังมีวิศวกรที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ด้วยใช่ครับแล้วเราคิดสตางค์แพงไหมล่ะคะถ้าไม่แพงฮะค่าแบบเราก็เพราะว่า
ตอนนี้ก็ต้องว่ามีผู้ประกอบการหลายรายที่ประกอบธุรกิจในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ให้บริการติดตั้งโซลารูฟท็อปเพราะฉะนั้นอัตราที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายคิดกับที่เอกชนคิดก็เป็นราคาที่แข่งขันกันได้นะครับบางคนบอกว่าแล้วขออนุญาตไปแล้วเนี่ยใช้เวลานานหรือเปล่าเพราะว่าติดแล้วก็ใจร้อนอยากจะใช้อย่างเงี้ยอ๋อจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีการขออนุญาตนะครับและทางการไฟฟ้าอนุญาตให้ดำเนินการนะครับเราติดตั้งเสร็จปุ๊บทางการไฟฟ้าก็เรามันจะมาตรวจนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณว่าไม่เกิน1เดือนประมาณนั้นนะครับนะครับถ้ามีการติดตั้งเรียบร้อยนะครับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยนะครับเราตรวจสอบอุปกรณ์ได้มาตรฐานอะไรพวกนี้นะครับนะครับไปเสร็จไม่เกินประมาณ1เดือนครับถ้าถามว่าแล้วเราไม่ขออนุญาตได้ไหมเพราะว่าเอามันเป็นบ้านเราอ่ะเราเอามาติดตั้งในบ้านเราไม่ต้องขออนุญาตได้ไหมคะก็ต้องเรียนว่าเรื่องกระแสฟ้าเนี่ยมันเป็นมีความสำคัญนะครับมีอันตรายการใช้ไฟฟ้านะครับมีประโยชน์แต่ก็มีโทษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานกระแสไฟฟ้าที่ผลิตออกมานะครับถ้าเรามีการจ่ายเข้าไปในระบบของการไฟฟ้านะครับถ้าไม่มีการรับรู้กันก็อาจจะไปให้เกิดอันตรายทั้งต่อผู้ใช้เองนะครับหรือผู้ที่มาทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการนะครับยื่นนะครับเพื่อขออนุญาตนะครับว่าเราจะขอติดตั้งโซลารูฟท็อปแล้วสามารถทำได้เลยเมื่อเราผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองเนี่ยเราสามารถจะหาสตางค์จากตรงนั้นได้ด้วยเพราะว่าเราสามารถขายไฟคืนรัฐได้ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยค่ะโครงการแบบนี้เราสนับสนุนอะไรบ้างแล้วก็คนที่จะขายไฟคืนรัฐเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับจากนโยบายของรัฐบาลที่ว่าจะส่งเสริมให้ประชาชนมีการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าหรือมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใช้เองนะครับแล้วก็เหลือก็ขายให้กับระบบเนี่ยนะครับทางรัฐบาลก็เลยจัดโครงการเรื่องของโซล่าภาคประชาชนนะครับซึ่งขอซื้อจะสามารถที่จะรับซื้อนะครับไฟนะครับที่ผลิตขึ้นมานะครับเหลือใช้เนี่ยก็ขายมาให้ที่การไฟฟ้าเราก็มีการรับซื้ออยู่ที่ยูนิตละประมาณสัก2บาท20สตางค์นะครับจำกัดไหมว่าบ้านเราต้องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ถึงจะสามารถมายื่นตรงนี้แล้วขายไฟได้โซล่าภาคประชาชนเนี่ยเรากำหนดว่าจะต้องผลิตไม่เกิน10กิโลวัตต์นะครับไม่10กิโลก็บ้านแต่ละหลังก็สามารถจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตออกมาไม่เกิน10กิโลวัตต์นะครับก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เลยแล้วเราใช้เท่าไหร่เราก็ขายคืนใช่เราผลิตออกมาได้เท่าไหร่นะครับเราก็ผลิตออกมาเราก็ใช้ไปที่เหลือมันก็จะไหลเข้าไปในระบบเองครับก็ผ่านมิเตอร์เครื่องวัดของการไฟฟ้าไปนะครับก็จะแยกว่ามีหน่วยที่ขายกับไปในระบบเท่าไหร่นะครับก็มีการคิดบัญชีให้ใบเสร็จออกมาตอนสิ้นเดือนนะครับคือหลายคนอาจจะสนใจแล้วล่ะฟังมาจนถึงตรงนี้นะคะแต่ว่าอยากให้พูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการที่ไปติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในบ้านของเราเองเนี่ยค่ะคือการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยมีข้อดีก็คือเราสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าเนี่ยขึ้นมาเองแล้วก็ใช้เองได้แล้วก็เหลือเราก็สามารถที่จะขายกับเข้าการไฟฟ้าส่วนภาคได้แต่จุดสำคัญก็คือว่าข้อดีก็คือว่าเราควรจะต้องผลิตและใช้เลยเพราะถ้าลงทุนเฉพาะเรื่องผลิตและใช้เองเนี่ยก็คือหมายความว่าเรามีการใช้ไฟกลางวันนั่นไหมครับผลิตกลางวันแล้วก็ใช้กลางวันเราไม่ต้องลงทุนเรื่องแบตเตอรี่นะครับลักษณะเนี้ยจะมีการคุ้มค่ากับการลงทุนแต่ถ้าเราบอกว่าเราผลิตแล้วต้องการไปใช้นอกเหนือเวลาอื่นด้วยเช่นว่าเก็บไว้ใช้กลางคืนอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องติดตั้งเรื่องของระบบแบตเตอรี่ใช่ไหมครับก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งก็ยังค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าพี่น้องประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าในภาคกลางวันก็เห็นด้วยในการที่จะให้มีการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะครับบนราคาบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ผลิตแล้วก็ใช้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเรื่องของกระแสฟ้าเป็นเรื่องของที่จะมีประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราผลิตกระแสฟ้าจากโซล่าขึ้นมาแล้วก็เชื่อมกับระบบของการไฟฟ้าอันนี้ต้องแจ้งขออนุญาตกับการไฟฟ้าให้ดำเนินการตรวจสอบนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วนเพราะไม่งั้นมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับคนที่มาทำงานในระบบของการไฟฟ้าส่วนภาคได้นะครับหรือประชาชนทั่วไปก็อาจจะเป็นได้นะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจแล้วก็อยากจะติดต่อกับทาง PEA เนี่ยนะคะมีช่องทางไหนที่จะติดต่อได้ง่ายๆมีคนตอบคำถามได้ทันทีเลยค่ะครับเรามี PEA Contact Center 1129นะครับซึ่งสามารถจะโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับรวมทั้งถ้าจะเข้าไปในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภาคนะครับ www
www.pa.co.th ในนั้นก็จะมีรายละเอียดแนะนำเรื่องของโซล่ารูฟท็อปไว้นะครับเพราะว่าพอจะดูเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็คุณผู้ชมนะคะใครที่สนใจอยากจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่ PEA Contact Center 1129นะคะหรือว่าติดต่อทางเว็บไซต์ของ PEA ก็ได้ค่ะ